สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL เสียงข้างสนามนะครับผมก็มาดูนักเตะเกมวิก29กันนะครับอันนี้เป็น Point Prediction นะครับของ Fantasy Football Hub นะครับก็มาดูกันว่ามีใครบ้างโอเค Fantasy Football Hub มาแล้วนะจ๊ะก็เกมวิก29นะครับทีมก็ prediction point นะครับก็จะมีซาลานะครับมากสุดเลย11ซอน10นะครับเคน 10.2 ซอน 10.5 อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็มาเน่นะครับเป็นน่าจะเป็นโปรแกรมนะครับเป็นอัลกอริทึมของเขานะครับมาดูกองหน้าบ้างในบรรดากองหน้ามีใครบ้างนะครับกองหน้าก็จะมีเคน 10.2 นะครับลาคาเซต 9.1ไคเวิร์ตเลวิน 9.1 ดิชาริสันนะครับ 8.9 วูด 8.2 วูดก็มานะมูเป 6.5 ซาชิแมง 6.8 โจลิงตัน 6.9 นะครับเวลเบก 5.4 อันเดนิโอ 5.2 ถ้าสนใจของกองหน้าก็จะมีเคนแล้วก็เลวินก็น่าสนใจนะครับเป็น2เกมในบ้านนะครับที่เจอกับวูดแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับผมบวกแล้วก็นิวคาสเซิลส่วนลาคาเซตเนี่ยก็เป็นแอสซิสต์มาแล้วนะครับนัดที่แล้ว2ลูกนะครับตอนนี้มี5แอสซิสต์นะครับจากการลงเล่น4นัดนะมี5แอสซิสต์นะแล้วก็มี17ช็อตนะครับยิง17ลูกทั้งหมดก็มีลาคาเซตใครจะถ้าใครไปไม่ถึงเคนนะก็ต้องเป็นลาคาเซตเลวินนะครับหรือว่าวูดไม่เท่าไหร่มูเปก็แต่เจนแมชแมนนี่ผมว่าน่าจะมีกันเยอะมีหลายคนผมก็มีซื้อมาเมื่อนัดนู่นแล้ว28เจ็บนะครับไม่ได้ลงก็เก็บไว้ก่อนนะครับนัดก็ในบรรดาก็มีเคนกับลาคาเซตเลวินนะครับ3ตัวที่น่าสนใจนะครับเยอะเยอะอยู่ต่อมาที่กองกลางนะครับกองกลางก็ไม่พ้นซาร่าอยู่แล้วล่ะใช่ไหมซาร่า 11.2 ซอน 10.5 มาเน่ 9.5 มาร์ติเนลลี่ 9.1 จาก้า 6.5 นะครับจูต้า 8.1 นะครับอูเดกาดวันเดอร์เบกบิวคูเล่วิลล็อกซาร่าก็มีกันทุกคนผมคิดว่ามีทุกคนซาร่าซอนก็น่าจะมีกันเยอะแล้วนะครับมาเน่ก็น้อยลงไปหน่อยส่วนตัวผมว่าคิดว่าผมมีตังพอที่จะซื้อมาร์ติเนลลี่ตัวเดียวลาก้าผมก็ไม่ถึงโจต้าก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าก็แพงไปมุนไม่ได้นะครับถ้าจะมีเคนและจะมีพวกมาเน่อะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับก็หมุนไปที่มาร์ติเนลลี่บ้างตัวถูกๆอ่ะโอกาสก็แพงไป 5.5 ตังไม่พอมาร์ติเนลลี่นะครับมาเจเรลี่กับชาก้าก็เป็นตัวที่ยิงดีเล่นดีนะครับถ้าตังถึงก็ชาก้าไปเลยชาก้าเหมือนจะดูเป็นตัวหลักกว่านะครับส่วนหลักส่วนดีเฟนซ์ก็ไม่พ้นอานนท์นะครับอานนท์โรเบอร์สันฟานไดกันโกแมนคีนเคนลี่นะครับนี่เอเวอร์ตันนี่คะแนนออกมาดีนะที่เจอกับวูฟกับนิวคาสเซิลนะครับวูฟกับนิวคาสเซิลเออวูฟไม่เท่าไหร่นิวคาสเซิลก็ไม่แน่นะกองหลังของเอเวอร์ตันก็โอเคแต่ก็เละเจอสเปอร์ด้วยไงใช่ไหมสเปอร์เล่นดีนะครับโคแมนนี่น่าสนใจนะครับโคแมนส่วนโรเบอร์สันใครมีก็โอเคดีอยู่แล้วนะครับดีละโฮเกตถูกๆหน่อยก็โฮเกต 4.2 เจนนี่สี่กว่านะครับเผื่อใครหมุนไม่พอนะครับก็เอาไว้เป็นตัวเลือกได้กองหลังของเอเวอร์ตันนะครับมาที่ลูกสามประตูมีใครบ้างอาริซอนบิ๊กฟอร์ดแลมเตลมิโอลิตดูบับกะซานเชสไม่มีฟอสเตอร์มั้งอายา 4.3 ผมมีฟอสเตอร์สำรองแต่ผมมีแลมสเดลแล้วไงแลมสเดลก็ไม่ต้องเอามาละเพราะว่าฟอสเตอร์มันถูกนะครับ 4.1เมนดี้ก็แพง
กองหลังลีดก็ประตูลีดก็มิสซิลเลอร์ก็ช่วงนี้โดนเยอะอยู่ผมว่าต้องใช้เวลานะครับลีดในการปรับตัวนะครับกองหลังก็มีแรมสเดลที่โอเคอยู่7.4คะแนนได้กับราคา5.1กับ6นะเขาบอกว่าบิ๊กฟอร์ดน่าสนใจบิ๊กฟอร์ดน่าสนใจเพราะว่าเจอวูฟกับนิวคาสเซิลนะครับโอเคเรามาดูทีมเบสทีมของแฟนตาซีฮับนะครับประตูก็จะเป็นพิกฟอร์ดนะประตูพิกฟอร์ดกองหลังโรเบิร์ตสันเทรนโกแมนนะครับซอนซาร่ามาร์ติเนลลี่ชาก้าไทเวิร์ดเลวินลาคาเซตเคนโอ้โหนี่โคตรโหดเคนซอนแต่ผมว่าคุณรูเซฟสกี้ก็น่าสนใจนะครับกองหลังดูฮัตตี้ก็ได้กองหลังดูฮัตตี้ก็ดีนะครับกองหลังสเปอร์ดูฮัตตี้กลางก็คุณรูเซฟสกี้ครับสเปอร์ผมว่าสเปอร์เจองานไม่ยากสเปอร์เจองานไม่ยากเจอใครนะแบบหนึ่งครับสเปอร์เจอแมนยูผมว่ายิงได้เจอแมนยูกับไบรตันนะครับไม่ยากเลยแมนยูยิงได้ไหมผมว่าแมนยูยิงสเปอร์ไม่ได้ครับส่วนไบรตันยิงสเปอร์ก็ไม่ได้อยู่ดีน่าจะโดนสเปอร์นะครับสเปอร์ในบรรดาที่แบบดับเบิลเกมวีผมว่าสเปอร์ดูดีสุดนะส่วนถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงก็บอกกันได้นะครับโอเคคอมเมนต์กันมาได้เลยวันนี้ก็มีแค่นี้นะขอให้คนโชคดีในเกมวีค29นะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับสวัสดีครับ